สวัสดีครับวันนี้วันที่21มิถุนายน2566นะครับเป็นเวลา5โมงเย็นนะครับซึ่งตลาดก็ได้ปิดทำการไปเรียบร้อยนะครับลบไป 15.47 จุดนะครับยืนอยู่ที่ 1,522.12 จุดก็ MAI ก็ลบไป8จุดนะครับอยู่ที่ 4,466.04 จุดนะครับราคาทองคำก็ร่วงลงมานะครับราคาน้ำมันก็ยังคงทรงตัวนะครับแต่ว่าค่าเงินบาทก็อ่อนค่าขึ้นทีนี้นะครับเราก็จะไปดูนะครับการสแกนหุ้นของเรานะครับเพื่อหาจังหวะและโอกาสจากควรลุ่มนะครับด้วยการตั้งคอนดิชันแบบนี้นะครับคือค้นหาในตลาดเซตกับตลาด MAI แล้วก็เป็นจังหวะที่จะต้องมาก MACD มากกว่าเส้น0นะครับ12 26แล้วก็9วันแล้วก็เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับซึ่งเราก็ต้องเน้นคำว่าวอลุ่มนะครับดูวอลุ่มนะครับกดรันสกรีนเข้าไปนะครับหาดูว่าวันนี้มีตัวไหนที่มีวอลุ่มเข้ามามากที่สุดหลังจากที่สแกนเข้ามาได้นะครับก็จะเห็นว่าตัวแรกก็จะเป็นตัว TRITN นะครับ3ตัวด้านบนนั้นเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เข้าขายที่เราต้องการเพราะนั้นตัวแรกก็คือ TRITN นะครับซึ่งมีวอลุ่มเข้ามาในวันนี้ถึง 930,000แล้วก็มี value อยู่ 16,000 นะครับถ้าเกิดเราจะดูนะครับเราก็ใส่ indicator ที่เราจะได้อ่านค่าได้ง่ายๆนะครับ indicator ที่เรียนจะทราบนี้ก็คือว่าหลายท่านก็ไม่ทราบว่ามายังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านติดตามหรือดูคลิปมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ต้นปีมาก็จะเห็นว่า indicator แต่ละตัวนั้นมีความแม่นยำแล้วก็น่าเชื่อถือแค่ไหนอยากฝากไว้ให้ท่านนักลงทุนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปและยังไม่เข้าใจว่าอินดิเคเตอร์แต่ละตัวนั้นเราดูยังไงนะครับก็กลับไปดูไล่ตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะครับเราก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าแต่ละตัวมายังไงอะไรยังไงก็อาจจะมีคลิปที่อธิบายได้ดีที่สุดนะครับจากจังหวะนี้นะครับของ TRITN นี่นะครับจังหวะของเขาก็คือเมื่อเขาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วเขาไม่สามารถที่จะยืนแล้วก็คงสภาพเอาไว้นะครับคงสภาพเขาต้องยืนอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางไอ้เส้นด้านบนสุดของเส้น200วันนะครับนี่คือเส้น200วันปรากฏว่าเขาไม่สามารถที่ยืนอยู่เหนือได้เขาร่วงลงมาเมื่อเขาร่วงลงมาเสร็จราคาถัดไปก็คือเขาจะต้องลงมาที่จุดต่ำสุดนะครับนี่คือมันเป็นข้อแม้นะครับว่าถ้าเกิดคุณไม่สามารถที่ยืนอยู่แล้วก็ราคาต้องสามารถไซด์เวย์ขึ้นไปได้ราคาถัดมามันจะลงมาด้านล่างนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณสามารถยืนแล้วก็ไซด์เวย์ขึ้นด้านบนเนี่ยคุณจะเปลี่ยนเทรนนะครับเปลี่ยนเทรนให้ไซด์เวย์อัพขึ้นไปได้แต่ถ้าคุณไม่สามารถจะเปลี่ยนเทรนได้คุณก็จะร่วงลงมานะครับเราก็รอเข้าที่ราคา 0.12 นะครับก็เรียนให้ท่านนักลงทุนได้ทราบแบบนี้นะครับแม้ว่าวันนี้นั้นมีแนวโน้มการเคลื่อนที่เข้าของวอลุ่มนะครับแต่วอลุ่มต่างประเทศนั้นไม่เข้าแล้วนะครับแล้วก็ MACD เริ่มจะชี้ลงเลยนะครับเริ่มจะโค้งลงนะครับ RSI ชี้ลงนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้นั้นยังคงมีวอลุ่มเข้าเพราะว่าตัว TINT นั้นมีโอกาสที่จะไซด์เวย์ขึ้นไปแต่ปรากฏว่าวันนี้ตลาดได้เลือกทางแล้วนะครับปรากฏว่าให้มองเกมเขาก็ราคานั้นไซด์เวย์ดาวเพราะฉะนั้นท่านทุนที่ออกทันหรือออกก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วนะครับคือว่าทำกำไรไปเรียบร้อยแล้วจังหวะถัดมาเขาจะไซด์เวย์ดาวลงมานะครับถ้าท่านไม่เชื่อหรือยังคาใจก็รอดูในคลิปถัดไปว่าตัวนี้มันจะเป็นไปอย่างที่เราได้เรียนให้ท่านทราบว่าเขาจะไซด์เวดาวลงมานะครับเราขออนุญาตท้าทายนะครับว่าราคามันจะค่อยๆเป็นอย่างนั้นนะครับจากประสบการณ์ของเรานะครับฉะนั้นท่านนักทุนก็รอดูนะครับประเด็นคือวันนี้จริงๆเราก็จะบอกว่าเราสแกนออกมาเพื่อจะทำกำไรแล้วมาเก็งกำไรแต่ว่าสิ่งที่เราเรียนให้ท่านทราบคือถ้าราคามันลงมาต่ำการที่ออกก่อนแล้วก็รอเข้าที่จุดต่ำสุดนี่ถือว่าเป็นการเก็งกำไรนะครับคือการทำกำไร
ในการทำกำไรนี้มันจะมีสองประเภทคือไซด์เวย์ขึ้นไปทำกำไรได้กับเวลาที่เรารู้ว่ามันจะลงมาก็คือการทำกำไรถ้าเราออกก่อนนะครับดังนั้นถ้าเกิดท่านได้ออกก่อนท่านก็ถือว่าได้เก่งกำไรได้กำไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือเรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับถัดมานะครับตัวที่สองก็คือสิรินะครับสิริวันนี้มีวอลลุ่มอยู่104,000นะครับแล้วก็มีแวลูอยู่103,000นะครับจังหวะเดิมของเขานั้นก็คือจะต้องไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับเมื่อเขาถึงจุดต่ำสุดเขาก็จะต้องไซด์เวย์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับระหว่างนี้คือเขายังคงมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับยังไม่หมดโอกาสนะครับสำหรับสิรินะครับยังมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปที่จุดลีเนียร์เรกเรสชั่นสูงสุดของเขาตรงนี้นะครับเพราะอะไรครับถ้าเราดูนะครับเขามีเส้น2และวันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ปรากฏว่าเราดู MACD ให้ดีนะครับ MACD ปรากฏว่าโค้งลงนะครับถ้า MACD โค้งลงแสดงว่า RSI ก็ต้องโค้งลงตามเพราะฉะนั้นราคาถัดไปก็คือมันก็ต้องไซด์เวย์ดาวลงมาที่ราคา 1.62 สรุปว่าหุ้นที่เราดูวันนี้นะครับเป็นจังหวะที่บ่งบอกว่าราคามันจะไซด์เวย์ดาวถือเป็นการทำกำไรอีกแบบแนวหนึ่งนะครับว่าเรารู้ก่อนว่าเขาจะลงเราก็ต้องจัดการตามจังหวะของเขาก็คือเราต้องออกก่อนนะครับแต่ว่านะครับราคาเขายังคงยืนอยู่เหนือเส้น linear regression ตรงกลางประเด็นก็คือว่าถ้าเขายังคงดีดขึ้นไปในวันพรุ่งนี้นะครับราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปที่ด้านบนตามจังหวะของการเคลื่อนที่ของราคานะครับคือราคาล่าสุดของเขาจะมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับอย่างที่แลเห็นนะครับนั่นหมายว่าในวันพรุ่งนี้นั้นมีโอกาสที่จะเป็นบวกนะครับคือเป็นแท่งเทียนสีเขียวอยู่ด้านบนราคาไม่ต่ำกว่าไปจากเดิมก็คือราคาน่าจะอยู่ที่1.84ขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะมีสัญญาณไส้เทียนอยู่ด้านล่างยาวนะครับเพราะฉะนั้นในพรุ่งนี้อาจจะมีราคานั้นไซด์เวย์อัพขึ้นไปสำหรับสิรินะครับเพราะเขาสามารถยืนอยู่เหนือเส้นอยู่เหนือกึ่งกลางบูลเลชแบนด์ได้นะครับเราก็เรียนท่านทราบแบบนี้2 อย่างที่ต้องทำก็คือว่าจะเก็งกำไรยังไงนะครับอย่างแรกคือซื้อในระดับราคา 1.84 ราคาก็ไซด์เวย์ขึ้นไปนี่คือที่ทางที่1ที่ทางที่2ทำกำไรยังไงคือขายออกซะนะครับขายออกเลยนะครับเพราะยังไงซะมันจะไซด์เวย์ดาวลงมานี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมนะครับเราต้องรู้จังหวะในการเคลื่อนที่ของราคานะครับก็เรียนให้นักทุนได้ทราบว่าคือคลิปของเราเนี่ยสแกนมาจากการมีโอกาสขึ้นไปของราคาแต่ว่ามันไม่ใช่จังหวะขึ้นไปอย่างเดียวนะครับถ้ามันเป็นไซด์เวย์ดาวลงมาเราก็ต้องออกก่อนนะครับคือทุกอย่างก็นักลงทุนก็ต้องคอมเพลหรือดูเหตุการณ์แล้วก็ตัดสินใจเอานะครับว่าจะต้องทำยังไงกับเขานะครับฉะนั้น2ตัวแรกนี้เราก็บอกว่าราคามันไซด์เวย์ดาวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านมีอยู่แล้วท่านก็ลองพิจารณาออกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราออกตรงนี้แล้วเราไปรอรับด้านล่างนี่ก็ถือว่าเราได้กำไรนะครับคือจังหวะตรงนี้มันย่อลงมาเราต้องออกนะครับแล้วก็มารอรับที่บริเวณข้างล่างนี้นะครับหวังว่าอาจเซตของเราเนี่ยจะไม่ลงมากไปกว่านี้นะครับเซตของเราเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูเซตจริงๆเขาบอกว่าเขาจะมาที่1,400นะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่รอเนี่ยเราก็มารอที่ด้านล่างถ้าบริเวณนี้เซตลงมาได้ถึง1,400เราก็อาจจะมารอซื้อแล้วก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับนี่คือวิธีการที่จะเก็งกำไรนะครับเรียนทางทุนอย่ายึดติดนะครับท่านนักทุนครับอย่ายึดติดกับเราหรืออย่ายึดติดกับสิ่งใดๆให้ดูทิศทางของ MACD เป็นหลักนะครับถ้า MACD ชี้ลงราคามันต้องลงนะครับ RSI เช่นเดียวกันนะครับประเด็นสำคัญอยู่ที่ MACD เท่านั้นนะครับถ้าใช้กราฟต้องเชื่อ MACD เท่านั้นนะครับย้ำนะครับท่านนักทุนครับ MACD ไซด์เวย์ดาวราคาต้องไซด์เวย์ดาวแม้ว่า RSI จะชี้ขึ้นมันก็เป็นแค่วันโช
ช่วงเวลาณเวลานั้นนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปมันจะค่อยๆคอยตามแล้วก็เป็นไปตาม MACD ที่กำหนดนะครับเรียนให้ท่านทราบหลายท่านก็อาจจะคอมเมนต์เข้ามาว่าสรุปเราต้องเชื่อ MACD ใช่ไหมครับใช่ครับ MACD คือจุดสำคัญแล้วก็เป็นจุดชี้นำของเรานะครับต้องเชื่อการเคลื่อนที่ของ MACD นะครับถัดมานะครับตัว LHFFG นะครับจังหวะของ LHFG ก็คือเขาขึ้นไปสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็ยืนอยู่บนเส้น2ระหว่างนะครับถ้า LHFG นี้สามารถไซด์เวย์ไปด้านข้างได้นะครับถ้าเขาไซด์เวย์ไปด้านข้างแล้วยืนอยู่เหนือเส้น2ระหว่างได้เขาจะเปลี่ยนเทรนด์จากไซด์เวย์ดาวเป็นไซด์เวย์อัพนะครับแต่ว่าเราดูจากการเคลื่อนที่ของราคาของตัวเซตแล้วนะครับก็ผมบอกว่าราคานั้นจะค่อยๆเป็นไปอะไรครับ MACD ยังคงชี้ขึ้น RSI ก็ชี้ขึ้นไปที่โอเบสนะครับเมื่อใกล้โอเบสหรือชนโอเบสเสร็จราคาก็จะย่อลงมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มีทิศทางที่จะเปลี่ยนเทรนด์นะครับก็ยังคงมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทรนด์เราก็หวังว่าเขาจะเปลี่ยนเทรนด์ได้นะครับเปลี่ยนเทรนด์ในที่นี้จากไซด์เวย์ดาวให้ไซด์เวย์ไปทางด้านข้างถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปเราก็รอแค่ว่าให้เขาไซด์เวย์ไปด้านข้างยืนอยู่เหนือเส้น2ระหว่างให้ได้นะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนเทรนด์นะครับก็น่าจะเป็นจังหวะเช่นนั้นเช่นเดียวกันกับบ้านปูนะครับบ้านปูก็น่าจะเปลี่ยนเทรนด์เช่นเดียวกันตอนนี้ก็คือเป็นเทรนด์ค่อยๆเป็นเทรนด์ไซด์เวย์บวกขึ้นไปแต่ว่าในปกติถ้าเกิดเซตลงแรงนะครับแล้วราคาบ้านปูลงแรงก็หมายความว่าถ้าเราคือถ้าเกิดเซตลงแล้วบ้านปูลงก็หมายความว่ามีเจ้าคอยจับตาอยู่แต่ว่าในที่นี้เซตลงแล้วบ้านปูแค่กระเพื่อมแค่นั้นเองมีวอลลุ่มเล็กน้อยนะครับมีวอลลุ่มเล็กน้อยนักลงทุนต่างประเทศก็ออกเล็กน้อยแต่ว่า MACD ยังคงชี้ขึ้นนะครับ RSI ไซด์เวย์ดาวลงมานะครับแสดงว่าราคามันยังคงไซด์เวย์ไปทางด้านข้างนะครับอันนี้ก็คือว่ามันจะเปลี่ยนเทรนจากขาไซด์เวย์ดาวเป็นไซด์เวย์อัพนะครับจากไซด์เวย์ดาวเป็นไซด์เวย์อัพเพราะฉะนั้นเข้าเก็งกำไรไว้ได้อยู่นะครับตอนนี้ราคาหยุดคือเริ่มตั้งแต่ 0.9 0.9.05 นะครับถือว่าเป็นราคาเริ่มต้นในการที่จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปแต่ว่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันอยู่ที่เซตนะครับถ้าเซตย่อลงไปที่ 1,400 แน่นอนราคาบ้านปูก็ต้องร่วงลงไปตามนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมันจะต้องเคลื่อนตามราคาของเซตนะครับแม้ว่าตอนนี้เขาจะมีกำไรหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วมันก็เหมือน MACD ที่ RSI จะต้องเคลื่อนที่ตาม MACD นะครับคือโดยทั่วไปเนี่ย MACD สำคัญนะครับสำคัญจะเป็นตัวชี้นำ RSI นะครับ RSI นะครับเหมือนกับราคาเซตนะครับที่สำคัญที่จะเป็นตัวชี้นำราคาของสต็อกหรือของหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเซตลงราคาหุ้นมันก็ต้องลงนะครับไม่ว่าอย่างไรเสียก็ต้องลงนะครับเพราะฉะนั้นท่านลงทุนก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับท่านคิดว่ามันเป็นไปอย่างที่แอดมินได้เรียนให้ท่านทราบหรือเปล่าแอดมินนี้เรียนรู้แล้วก็อธิบายด้วยประสบการณ์แล้วก็เทคนิคทั้งหมดที่ได้ศึกษามานะครับท่านก็จะบอกว่าแอดมินเนี่ยเราไม่รู้จักชื่อไม่มีชื่อเสียงเรียงนามไม่สำคัญก็ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้ท่านเชื่อใจท่านเองแล้วดูแล้วก็ศึกษาจากเหตุผลแล้วก็พฤติกรรมของราคาที่แอดมินได้เรียนท่านทราบนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับจะเห็นว่าเราไม่ได้ยืนยันทันทีนะครับอย่างเช่นเซตตอนแรกเราก็บอกว่ามันจะขึ้นไปที่ 1,600 จะไปที่ 1,700 ปรากฏว่ามันขึ้นไปแล้วมันเหมือนกับตัวนี้แหละครับมันขึ้นไปด้านบนเสร็จแล้วมันก็โค้งลงมานะครับถ้ามันโค้งลงมาแบบเซตราคาก็ต้องลงต่อนะครับแต่ถ้ามันจะคงไซด์เวย์ขึ้นไปมันจะเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้นนะครับเรามาดูเรื่องเซตกันก่อนนะครับเซตถ้ามันจะคงเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพนะครับมันก็ยังจะไซด์เวย์ขึ้นไปปรากฏว่ามันไม่ยอมไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับ
ถ้ามันไซด์เวย์ขึ้นไปมันจะไปที่16แต่ปรากฏว่า 2-3 วันที่ผ่านมามันเลือกข้างแล้วก็ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางบริจแบนมันก็จะลงไปที่ 1,460 จุดนะครับนี่คือสิ่งที่เรายืนยันนะครับคือการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นถาวร นะครับการเคลื่อนที่ของราคานี่ถ้ามันไซด์เวย์แล้วมันไซด์เวย์ขึ้นไปเนี่ยแน่นอนมันจะไปที่1,600แต่ถ้ามันไซด์เวย์แล้วมันร่วงลงมามันก็จะมาที่จุดต่ำสุดของลีเนียร์เรเกรสชันนะตอนนั้นก็คือ4,656/65นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะของเซตก็จะร่วงลงมาจนกว่าจะมีการคือเลือกตั้งก็ยังไม่เสร็จนะครับหมายว่าประกาศอะไรต่างๆแล้วแต่ว่าประเทศไทยของเรามันเชื่องช้าแล้วก็มีข้อแม้มากมายมีอะไรคือหลายสิ่งหลายอย่างนะครับกว่าจะมาเป็นประเทศไทยกว่าจะอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างมีหลายองค์กรมีอะไรตัวที่เป็นมือที่มองไม่เห็นนะครับแต่จริงเรามองเห็นนะแต่ว่าเราแกล้งมองไม่เห็นเฉยๆคอยบังคับให้ประเทศไทยไม่ได้ไปไหนต่อแต่ไม่ดูเลยนะครับว่าถ้าเราร่วมมือกันประเทศชาติจะเจริญกว่านี้แต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้สนใจประเทศชาติเขาสนใจแค่เม็ดเงินที่จะเข้ามาเขาแค่นั้นเองอันนี้เราขออนุญาตเล่าถึงเหตุการณ์บ้านเมืองของเราเพราะว่าจังหวะที่มันลงมาเนี่ยก็เพราะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองของเราแต่เราก็รู้ไว้ก่อนนะครับเราไม่ได้เข้าข้างใครนะครับเรายืนยันว่าเรายังคงเป็นแค่นักลงทุนที่คอยจ้องทำกำไรคือเราจะทำกำไรอย่างเดียวล่ะคุณเป็นรัฐบาลฝ่ายไหนเราไม่สนใจแค่คุณต้องประคับประคองให้เศรษฐกิจให้ดีแค่นั้นเองแต่ปรากฏว่าคุณไม่ประคับประคองเศรษฐกิจราคามันก็ร่วงลงมาเราก็ดูกราฟก็เห็นว่าจังหวะของกราฟมันคือมันจะลงมาเราก็รู้อยู่แค่นี้ว่ามันจะลงมาเราก็ต้องเรียนให้ท่านนักทุนได้ทราบและเตรียมตัวเตรียมใจรับผลภาระที่มันเกิดขึ้นนะครับนอกเสียจากว่าเราต้องบีบบังคับเป็นในว่าเราต้องการรัฐบาลที่เพียบพร้อมแล้วก็ลงทุนได้มีความเจริญขึ้นไปในอนาคตเพราะฉะนั้นเลิกเสียทีนะครับแต่เราก็บอกไปเรื่อยๆเราก็พูดได้แค่คำอย่างนี้แต่ไม่มีนักลงทุนฝ่ายไหนหรือคนใดสามารถบงการที่นำประเทศได้นะครับฉะนั้นท่านก็รอรับว่าราคามันจะลงมาที่ 1,465 จุดนะครับถ้ามันลงมาตรงนี้ก็หมายความว่าท่านก็ควรขายอยู่บริเวณนี้เพื่อมารอซื้อด้านล่างเพื่อทำกำไรคือจริงๆเราดูแค่นี้เราก็ทำกำไรอยู่แค่นี้เราก็ได้กำไรแล้วนะครับกำไรบาท2บาทก็คือกำไรนะครับถ้าเราขายบริเวณนี้แล้วเราก็มารอรับซื้อที่บริเวณด้านล่างนี้ก็ถือเป็นกำไรนักลงทุนที่ดีจะต้องออกก่อนแล้วก็รีบาลานซ์พอร์ตต่างๆนานาให้พอร์ตของเรานั้นอัปเดตอยู่สม่ำเสมอแล้วก็ทำด้วยตัวเองนะครับอย่าไปฟังใครหรืออย่าไปเชื่อใจใครทั้งสิ้นดูจังหวะแล้วนี่มันไซด์เวย์ดาวลงมาตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันดีดกลับขึ้นไปก็เพราะว่าเศรษฐกิจต่างๆมันเอื้ออำนวยแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้เราไม่เห็นเราก็รอแค่ว่ามันจะลงมาต่ำเห็นว่าลงมาแค่นั้นเองนะครับก็เรียนให้ท่านนักทุนได้ทราบเอาไว้ยังไงนะครับก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนประกาศขอบพระคุณท่านสมาชิกที่กรุณากดถูกใจสมัครสมาชิกรายเดือนโดเนทเข้ามากราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับพบกันในคลิปถัดไปนะครับ